ครับวันนี้เราควรจะเอาลูกหลานพวกเราแต่งชุดประจำขอให้เขาอย่างน้อย1ปีเนี่ยแต่งชุดที่เราภาคภูมิตรงนี้ทุกปีเด็กที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เขาต้องมาทดแทนพวกเราชุดผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ตั้งแต่ผมรับราชการมาผมก็ยังไม่เคยใส่ชุดเต็มอย่างนี้สักทีนะครับต้องขอบคุณพวกเรานะครับว่าใส่แล้วมันรู้สึกก็มันไม่เคยใส่นะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนของพวกเราคนหนึ่งเหมือนกันนะครับดูแล้วชุดเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมให้นายอำเภอนะครับดูชุดเนี่ยมันกระทัดรัดมากเลยแต่ว่ากางเกงเนี่ยใส่โอเคมากชุดใส่แล้วดูเท่คุณนายบอกว่าใส่แล้วดูดีแล้ววันนี้คุณนายผมมาด้วยเขาบอกว่าใส่แล้วนายอำเภอดูดีผมก็อยากให้เด็กๆของพวกเราที่นี่นะครับทุกบ้านทุกครัวเรือน1ปีขอให้แต่งชุดม้งให้เต็มให้ถูกต้องสักครั้งนะครับขอปีหน้าเนี่ยขอให้ท่านเอาเด็กเอาลูกหลานพวกเราแต่งทุกปีนะ1ปี1ครั้งขอให้แต่งเต็มที่เพราะพวกเขาจะต้องขึ้นมาทดแทนพวกเรานะขอให้รักษาประเพณีการแต่งตัวไว้ให้ดีถือว่าเป็นการแสดงอย่างหนึ่งถึงชนเผ่าของชาวม้งของเราเองให้รักษาบ้านไหนจะตกแต่งแบบไหนให้เต็มให้มันเต็มตัวตามฐานะดูรูปของพวกเรา1ปีมี1ครั้งอยากให้พวกเราใส่ให้เต็มที่ครับผมชอบลวดลายหลายๆเรื่องของพวกเราแม้กระทั่งผมอยู่หลายๆที่เนี่ยเขามีย่ามให้ปักผมก็ใส่ผมก็พยายามจะดูว่าสิ่งต่างๆเราจะรักษาไว้ยังไงสิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กและครอบครัวของพวกเราต้องเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมนี้ดังนั้นเราควรให้เด็กทำให้เต็มที่ก็คงฝากกับผู้บริหารท้องถิ่นและก็ผู้นำท้องที่ทุกท่านเราเอาเด็กเป็นตัวกำหนดวัฒนธรรมนะครับทุกปีก็คงฝากไว้นะครับวันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านนายกนะครับและก็ทีมบริหารท่านผู้นำทุกท่านที่ท่านสามารถจัดงานได้ดีเยี่ยมมากนะครับพวกเราก็จะรักษาแบบนี้สืบทอดจนไปถึงลูกชั่วลูกลูกหลานนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้งประจำปีงบประมาณ2562ณบัดนี้ครับนายกค่ะนายกเชิญพบปะประชาชนเลยค่ะท่านนายกค่ะตีคล้องชลบอชลบอนายกคล้องออกมาให้หน่อยหนักมากเลยค่ะชลบอค่ะชลบอแม่จีมงโอแม่เลยเข้าหลุยเลยพอตีคล้องเสร็จนะคะจะมีพลุ3ดอกนะคะจุดพลุ3ดอกตรงนั้นก็ได้ค่ะหนักมากเลยค่ะรอบต่อไปนะครับก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพบปะกับพี่น้องประชาชนครับค่ะเรียนเชิญค่ะพร้อมกับมอบป้ายนะคะให้กับผู้นำหมู่บ้านด้วยนะคะเรียนเชิญท่านพระเยซูคริสต์ครับท่านพระเยซูคริสต์ท่านผู้ใหญ่ครับเรียนเชิญครับบนเวทีครับครับวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากที่สุดผมมองไปตรงไหนนะครับโดยเฉพาะผมนายณัฐวุฒิธุรกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากนะครับซึ่งให้การสนับสนุน
พี่น้องชาวม้งได้ดีมาโดยตลอดและมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจนะครับโดยเฉพาะเห็นลูกหลานมีความยิ้มแย้มแจ่มใสซึ่งปีหนึ่งก็มีครั้งครับวันนี้ผมขออนุญาตกล่าวเพราะว่าการให้ความสำคัญของพี่น้องชาวม้งนะครับซึ่งเป็นโดยเฉพาะผมเป็นหลักในการให้การสนับสนุนและก็ต่อสู้กับท่านมาด้วยดีโดยตลอดครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านในอำเภอแม่สอดคือท่านชัยพฤกษ์เชียร์ทานรักนะครับพร้อมทั้งคุณนายและก็โดยเฉพาะอบต.มหาวันคือท่านนายกไพฑูรย์อินทาวรและก็พ่อหลวงของเรานะครับเพราะว่าผมขออนุญาตเพราะว่าผมจะเป็นคนให้เกียรติทุกคนซึ่งไม่มียุคไหนเหมือนยุคผมนะครับโดยเฉพาะพ่อกำนันพ่อหลวงนะครับตำบลมหาวันคือพ่อกำนันสีโหนดนุ่มหลังสีโดยเฉพาะในวันนี้นะครับซึ่งมีหน่วยราชการซึ่งได้ประสานกันงานจะยิ่งใหญ่ได้ต้องมีการร่วมมือหลายๆฝ่ายโดยเฉพาะยังมีรองผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่300ล143คือจ่าสิบเอกยุทธนาด้วงประสิทธิ์ท่านหัวหน้าป้อมเจดีโคคือร้อยตำรวจเอกจักรสิริดวงถาวรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาวันคือท่านชานนท์พุทธิชัยปัญญาก็เห็นถ่ายรูปนะครับโดยเฉพาะเราอบต.ท้องถิ่นซึ่งเป็นหนึ่งเดียวเพราะว่าผมเป็นกจ.ส่วนกลางได้ประชุมทุกเดือนกับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยหนึ่งเป็นประจำนะครับเพราะว่าการเราต้องการที่ว่าศักดิ์ศรีของท้องถิ่นเราต้องมีความหมายเพราะว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนและรู้วิถีชีวิตที่ดีโดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุนะครับว่าที่ร้อยเอกอเนกพรหมมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กะสาคือท่านกวนหิรันลักษ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชท่านชานนท์โสติคัดนานท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาคือท่านวิชิตอัมพรลุ่งโรจน์โดยเฉพาะพ่อหลวงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเราจะทำงานร่วมกันโดยตลอดไม่ว่าท้องถิ่นนะครับไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ถิ่นเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะชาติบ้านเมืองนะครับโดยรัฐบาลเราต้องให้การสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นะครับท่านผู้ใหญ่สุเทพกะวินมานิตท่านผู้ใหญ่หมู่10นะครับท่านผู้ใหญ่ยศพลกำมลปานีท่านผู้ใหญ่หมู่12ท่านผู้ใหญ่เกี้ยแซ่เกือรวมทั้งท่านผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาอบต.มหาวันทุกท่านเจ้าของพื้นที่นะครับและก็โดยเฉพาะแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านซึ่งโดยเฉพาะนะครับวันนี้ที่เราให้ความสำคัญนะครับพี่น้องชาวม้งซึ่งทุกท่านก็คงจะรู้แล้วว่าผมพยายามดูแลท่านนะครับไม่ว่างบประมาณในการที่จัดปีใหม่นี้ก็อาจจะกล่าวถึงนิดหน่อยนะครับเพราะท่านจะได้รู้ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะผมนี่โดยสุดใจแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนี่เข้าใจด้วยโดยเฉพาะอยากจะแนะนำผมคือนายณัฐวุฒิทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยเฉพาะสโลแกนของเราคือ Service Above Self การบริการประชาชนเหนือตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอยากจะให้รู้จักซึ่งทีมงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเขาเรียกใช้ได้ทุกคนหลักเกณฑ์ของผมนี้นะครับคือการบริหารงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกส่วนโดยเฉพาะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากคือท่านรองนายกชัชวาลแสงจ้าซึ่งโดยเฉพาะท่านก็คงจะเข้าใจดีแล้วว่าในประเทศไทยเหล่านี้โดยเฉพาะผมเนี่ยให้ความสำคัญชาติพันธุ์ซึ่งโน้นบรรจุในสภาให้ความสำคัญศาสนาทุกศาสนาไม่เคยมีเกิดขึ้นฉะนั้นพี่น้องชาวม้งก็คงจะทราบดีว่าในความจริงใจและจะพัฒนาท้องถิ่นต้องมีคนของท่านเป็นรองนายกคนแรกในประเทศไทยที่ได้ตำแหน่งขนาดนี้ไม่ว่าเพชรบูรณ์หรือเชียงรายเชียงใหม่นะครับซึ่งเราต้องให้เกียรติกันฮิวแมนมนุษย์สิทธิเท่ากันนะครับโดยเฉพาะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากคือเขตอำเภอแม่สอดคือท่านสจ.เจษดาศรีอมรศักดิ์นะครับแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขตอำเภอแม่สอดคือท่านสจ.ณัฐวัฒน์ชัยสมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายปณิธิระหว่างนามที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากท่านสอนชัยเศรษฐีท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเขตอำเภอพบพระท่านอำนวยขวัญอาชากุลซึ่งโดยเฉพาะวันนี้นะครับซึ่งเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่เกิดความรักความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันวันนี้ผมก็พาครอบครัวมานะครับเพราะว่าเรามีความอบอุ่นแล้วเราก็อยากให้พี่น้องชาวโม้มีความอบอุ่นรักสามัคคีกันโดยเฉพาะวันนี้ผมพาคุณแม่กิตติมีทวีเกื้อคุณกิตมาด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะครับก็พวกเราเป็นครอบครัวที่นักสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับครับโดยเฉพาะนะครับก็พาลูกชายคนเล็กเขาว่าที่ด็อกเตอร์จบปริญญาโทเกียรตินิยมที่มหาวิทยาลัยอินิสยูนิเวอร์ซิตี้ลอนดอนนะครับก็คือนายทีครับพลทีทวีเกื้อกูลกิจนะครับเขาก็เป็นคนหนุ่มโสดไฟแรงนะครับก็เป็นคนที่อยากต้องการเห็นบ้านเมืองที่มีความเจริญครับโดยเฉพาะโอมุยเชมเปิดซึ่งผมให้ความสำคัญเพราะว่าผมทำหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีทุกภาษานะครับซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นและพี่น้องปากายอพี่น้องลีซูมีครบหมดนะครับแล้วผมมีโครงการที่จะทำโดยเฉพาะสภาชาติพันธุ์เพราะว่าตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่พระปกเกล้าเป็นประธานรุ่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ศึกษาว่าจะทำยังไงให้ได้รับเกียรติยศจะอยู่ที่สูงที่ต่ำก็คือคนฮิวแมนซึ่งผมได้ทำมาโดยตลอดโดยเฉพาะในวันนี้นะครับกับผมนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกิจก็รู้สึกยินดีและก็มีความสุขมากๆที่เห็นปีหนึ่งเนี่ยพี่น้องชาวม้งมีความสุขโดยเฉพาะก็มีโอกาสได้มาพบปะกับท่านซึ่งท่านบางครั้งนะครับผมอาจจะดูแลพื้นที่9อำเภอ562หมู่บ้านและเป็นที่ใหญ่เทศบาลเกือบ20เทศบาลอบต.เกือบ49ซึ่งเดี๋ยวนี้ท้องถิ่นเราทำงานเป็นทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะต้องดูแลประชาชนซึ่งสิ่งนี้ท้องถิ่นเป็นผู้ที่จิตอาสาเป็นผู้ที่โดยเฉพาะต้องการให้ลูกหลานของท่านตาดำๆเล็กๆเนี่ยมีโอกาสโตขึ้นไปข้างหน้าที่สดใสโดยเฉพาะการจัดงานประเพณีในปีนี้นะครับจัดขึ้นโดยเฉพาะส่งเสริมและสืบทอดจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของพี่น้องเราชาวพามงซึ่งสิ่งนี้เป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะบรรพบุรุษของเราซึ่งสิ่งนี้เราต้องนับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ